อย่างบางคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะพ่อแม่แก่มากแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหลงลืมทำสกปรกทั้งวันเลยบอกไงก็ไม่ฟังทำไมไม่ฟังเอาฟังไม่รู้เรื่องเมื่อทำเลอะเทอะสกปรกเนี่ยถ้าใจเราโมโหนะนอกจากไม่ได้บุญให้ดังบาปด้วยถ้าเราวางใจว่าเราทำให้พ่อให้แม่เรานะเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กเล็กๆเราก็ทำความสกปรกมากมายนะวันหนึ่งบ้างฉี่บ้างตั้งหลายรอบเงี้ยนะพ่อแม่ไม่เห็นบ่นเลยนี่พ่อแม่แก่ทำสกปรกนะเราโมโหเงี้ยเราก็นึกถึงนะว่านี่เราพ่อแม่เคยทำมาให้เราเราก็ตอบแทนให้ใจมันก็เป็นกุศลนะหรือให้สูงขึ้นไปอีกใจเราหงุดหงิดรำคาญพ่อรำคาญแม่หนึ่งเราเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ยิ่งเป็นกุศลที่สูงขึ้นไปอีกนะมันเป็นการถึงขั้นเจริญวิปัสสนาได้จะเลี้ยงลูกก็เหมือนกันนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เหมือนกันเลี้ยงลูกชีวิตยังมีความหวังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะไม่มีความหวังอ่ะเพราะว่านับวันเนี่ยยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเลี้ยงเด็กใช่ไหมวันหนึ่งมันก็หมดภาระไปมันโตขึ้นมาเนี่ยเลี้ยงเด็กนะง่ายกว่าเลี้ยงผู้ใหญ่นะวางใจง่ายกว่าเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกนะบางทีก็มีความสุขมากมายนะดูแลพ่อดูแลแม่บางทีไม่ค่อยมีความสุขมันรู้สึกลำบากแล้วก็ไม่เห็นอนาคตที่ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงนี่ถ้าวางใจนะวางใจว่าทำด้วยความกตัญญูนี่เราก็เป็นบุญแล้วเป็นสิ่งที่สมควรทำนะเป็นการตอบแทนหรือสูงขึ้นไปอีกก็ทำวิปัสสนาไปเลยนะมาดูจิตดูใจของเราไปหรือเราเช็ดเช็ดฉี่ของพ่อให้แม่อย่างเงี้ยเราเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนรู้คนดูนะฝึกอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักการปฏิบัตินะโอ้มันบุญมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งอะนะทำอะไรก็ได้ไอ้คำว่าไม่มีเวลาปฏิบัติมันจะไม่เกิดขึ้น